ัวเลขสถิติจากประเทศจีนที่มีการนำเข้าทองคำปรากฏว่าปรับตัวลงมามากถึง160ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานได้บอกว่าราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นทำนิวไฮหลายต่อหลายครั้งในปีนี้นะครับโดยได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสที่คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้โดยคุณแซมสันลีเป็นนักวิเคราะห์จากบริษัท Commodity Discovery Fund ในฮ่องกงท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าการปรับตัวลดลงมาของยอดการนำเข้าทองคำในประเทศจีนนั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการอ่อนค่าของค่าเงินหยวนแล้วก็วิกฤตการณ์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงยืดเยื้อนอกจากนี้ครับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจจีนก็ยังมีผลกระทบต่ออุปสงค์สินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งก็รวมไปถึงเครื่องประดับที่ทำมาจากทองคำทีนี้ท่ามกลางเศรษฐกิจที่อ่อนแอในขณะนี้ทำให้ชาวจีนก็พยายามที่จะลดการใช้จ่ายและส่งผลทำให้การซื้อเครื่องประดับอย่างทองคำก็ชะลอตัวลงมาด้วยนอกจากนี้ครับชาวจีนส่วนหนึ่งที่ตกงานก็พยายามที่จะออมเงินให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็ให้ความสำคัญกับการชำระหนี้มากกว่าการใช้จ่ายซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยนั่นเองครับทีนี้ครับคุณแซมสันลีเนี่ยก็ยังกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าราคาทองคำมีแนวโน้มอ่อนแอลงมาถ้าว่าอุปสงค์ทองคำในประเทศจีนชะลอตัวลงมาอีกนี่จะว่าอุปสงค์จากผู้บริโภคชาวจีนและธนาคารกลางจีนนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนราคาทองคำในช่วงต้นปีนี้นอกจากนี้ครับตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ประจำไตรมาสที่2ของปี2017นี้ปรากฏว่าขยายตัวได้เพียงแค่ร้อยละ 4.7 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 5.1 แล้วก็เป็นการชะลอตัวลงมาจากไตรมาสที่1ของปี2567ซึ่งขยายตัวได้ร้อยละ 5.3 นั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ